มิตรด่วนใบเตยอาสยามลื่นล้มสามีดีเจแมนรีบหามส่งโรงพยาบาลทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อนักแสดงสาวสวยใบเตยอาสยามถูกหามส่งที่โรงพยาบาลเนื่องจากลื่นล้มซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าแอดมิดเรียบร้อยค่ะเหตุเกิดจากเมื่อคืนลื่นล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นตื่นมาเช้านี้มีอาการปวดซีกซ้ายและขาตั้งแต่หัวไหล่จนถึงส้นเท้าเลยค่ะพี่แมนเลยรีบพามาโรงพยาบาลตอนนี้เอ็กซเรย์กระดูกสันหลังและเตรียมทำ MRI คอบ่าไหล่แขนขาสะโพกทั้งตัวและทำกายภาพเบื้องต้นค่ะต้องขออภัยงานที่อาจจะต้องถูกเลื่อนไปในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งงานนี้เพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวใบเตยหายป่วยไวๆกันอย่างล้นหลาม